ตะขาดนักเตะบาดเจ็บนี่9ตัวนะครับแล้วสโมสรนี่ลงข่าวด้วยครับคือเปิดหน้าให้ดูเลยแหละครับเอ้าพลิกตรงนี้ซ้ายอภิสิทธิ์ซัดลูกนี้เอ้าโอ้โหเอาไปเลยครับยิงอัดยัดเข้าไปเลยครับ 1-0 ตรงนี้ของ BG ขึ้นนำเร็วเลยครับโอ้โหเข้าแบบอย่างรวดเร็วเลยนะครับประตูแรกที่ BG ปุกขึ้นมาข้างหน้าเหมือนกันนะครับขึ้นนำ 1-0 จากอภิสิทธิ์สนธราดูอภิสิทธิ์โอ้โหพาตรงนี้นี่มาสวยเลยครับคนเดียวเลยโอ้โหเข้าหลวมไม่หน่อยครับจังหวะของธนาเศษแล้วปล่อยให้อภิสิทธิ์โอ้โหล่างคือวิ่งตามมาบอลตะไคร้เลยนะครับตรงนั้นพื้นที่ว่างแล้วก็กดเสาแรกไม่ได้มองข้างในด้วยครับเพราะว่าโอ้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันพร้อมที่จะให้ส่องแล้วเกินครับ